สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทางานและการทดสอบของผมเครื่องนับคนเข้าและออกอัตโนมัตินะครับแจ้งเตือนผ่าน l i n e Notification และแสดงค่าผ่านแอปพลิเคชันบินรวมถึงหน้าจอ LED นะครับส่วนของตัวหน้าเครื่องครับสําหรับตัวโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเราก็ได้ใช้ในส่วนของตัว Node MCU ครับ ESP 8 2 6 wifi module นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเวอร์สกับตัวหน้าจอ LED นะครับ7ซเว่ขนาด8หลักครับโดย4หลักบนก็จะแสดง จำนวนคนเข้านับ C หลักล่างก็จะแสดงจำนวนคนออกนันเองครับโดเ7 segment เป็นความสว่างที่ค่อนข้างสูงครับสามารถที่จะนับปฏิต,ตั้งตามสถานที่ต่งตางๆให้เห็นได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับพร้อมปุ่มรีเซ็ตนะที่อยู่ทางหน้าด้านเครื่องครับฉะนั้นนับถ้าเกิดว่าตัวเครื่องนับไปเรื่อยๆรัตกรรมการกดปุ่มรีเซ็ตค่าที่วัดได้หรือว่านับได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นศูนย์นั่นเองครับและในส่วนตัวเซนเซ,นเซอร์ที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับวัตถุหรือคนนะครับที่เดินผ่านในที่นี้เราจะใช้ในส่วนของตัวอินฟราเรด นะครับตัวเซนเซอร์ที่มีทั้งตัวส่งและตัวรับนะฮะอยู่ในตัวเดียวกันสาหรับแงสีินฟรดตัวนี้นะครับมันก็จะถูกเปล่งออกมายังตัวส่งของตัวเซนเซอร์ครับนะฮะเมื่อแังสีินเฟรดตรงส่วนนี้ไปกระทบกับวัตถุหรือคนที่เดินผ่านนะก็จะสะท้อนกลับมาหาตัวรับที่อยู่ภายในตัวโมดูลเดียวกันแล้วจะทําให้ตัวเซนเซอร์นั้นส่งสัญญาณไปยังตัวนะครับคอนโทรลของเรานั่นเองครับก็จะทําให้จํานวนนั้นที่ทําการนับนั้นนะครับก็จะนับขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับซึ่งในส่วนของจํานวนนี้ก็จะแบ่งออกเป็็็นน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 นััััััััั้้้งงงฝ่่่กกกคคคืออออจจํําาาววววเเขและรรบบบสตตี สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้งานครับอย่างเช่นนับวัตถุก,ก็ได้นับบุคคลเข้าและออกห้องสมุดหรือสถานที่ต่างๆก็ได้นับจํานวนคนเข้าออกห้องน้าก็ได้เช่นกันทำตัวจํานวนตังส่วนนี้ก็จะ,จะถูกอัปโหลดผ่านแอปพลิเคชันบิ้นะครับทำให้สามารถที่จะทําการดูออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วยพร้อมระบบการแจ้งเตือนผ่านไลน์มอนิฟายเคชั่นจะขณะที่จานวนคนนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะทางเข้าหรือทางออกนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนตรงส่วนนี้เราก็จะใช้ในส่วนตัวนหนด M C U a P 8 2 6 WiFi กหกไวไฟเป็นตัวประมวลผลหลักน,น การใช้งานครับทางผู้ใช้งานนะฮะจะต้องทําการเซตในส่วนของตัว SSID และ Password นะครับของตัวเครือบนะครับของตัว Wi-Fi Router ให้ตรงกับตัวเครื่องซะก่อนเพื่อให้สามารถที่จะทําการเชื่อมต่อกับตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตและทําการอัปโหลดค่านะครับเข้าสู่ตัวแอปพลิเคชันบิตรวมถึงแจ้งเตือนผ่านตัว Line Notification ได้อีกด้วยนั่นเองครับนี่ผมอนุญาตนำนะครับตัวแอปเข้ามาใกล้ๆนะครับจะได้เห็นได้อย่างชัดเจนนั่นเองเมื่อเราพร้อมแล้วครับตัวเครื่องตัวนี้ก็จะใช้ในส่วนตัวแรงดันไฟนะครับ จาก USB adapter นะอาจจะเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับซึ่งก็จะได้แรงนั้นอยู่ที่ประมาณ5โวลต์กระแสไม่ต่ำกว่า5แอมป์นะเนื่องจากว่าในขณะที่จอ LED มันทำงานมันจะกินกระแสข้างเยอะฉะนั้นเพื่อเสถียรภาพการทำงานที่ดีที่สุดของตัวโปรเจกต์ก็ใช้แนะนาไม่ต่ำกว่า5แอมป์นั่นเองครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับเราก็ทาการจ่ายไฟเข้าเครื่องนะฮะสหรับตัวโปรเจกต์ของเรานะครับเมื่อเราจ่ายไฟเข้าเครื่องสักพักหนึ่งนะครับรอยเครื่องทําการเชื่อมต่อกับตัวนะฮะสัญญ,ญาณ WiFi ก,ก ที่ตัวแอปพลิเคชันบินนับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะเห็นนะคะแอปพลิเคชันถ้าเกิดเราทำการ connect เข้ามาเรียบร้อยปุ่ม alert ที่อยู่บนขวาบนตรงนี้ก็จะหายการแจ้งเตือนไปนะครับและจำนวนก็จะกลายเป็นเซตศูนย์นะครับนะครับเราลองนำนะครับฝ่ามือนะครับตัดในสองตัวเซนเซอร์ก่อนนะครับครั้งหนึ่งก่อนนะครับอ่า จำนวนนับนะครับก็จะนับขึ้นนั่นเองนะครับพร้อมกับนะครับการแจ้งเตือนผ่านไลน์เด t ไ i เคชั่นนะข้อรายละประมาณนี้ก็คือ i n 0 o u น1นั่นเองนะครับข้างล่างก็คือ Out นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของการแสดงผลนะครับก็จะแสดงผ่านนะครับตัวแอปพลิเคชันบินด้วยนะครับลองใช้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ขาเข้านี้ขาออกนะครับอ่า นอกจากว่าจำนวนจะแสดงผ่านแอปพลิเคชันบิตและทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์นอทิฟ i c เคช o n นแล้วนะตรงส่วนนี้ก็จะทำการแสดงค่านะครับผ่านตัวหน้าจอ LED นะับที่อยู่ทางด้านหน้าเครื่องได้อีกด้วยนั่ครับทำให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกนะครับในการใช้สำหรับตัวเซ็นเซอร์นะครับเราสามารถที่จะทำการปรับนะฮรระยะในการตรวจจับได้โดยใช้ไขควงนะครับหมุนนะครับในส่วนของนะครับตัวโวลลูมที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับทำให้สามารถที่จะทำการ วัดระยะได้ไกลขึ้นหรือสั้นลงขึ้นอยู่กับนะฮะนามเ,เซ็นเซอร์ปรติดตั้งในบริเวณที่นะครับติดตั้งเซนเซ,นเซอร์นั่นเองบางครั้งเนี่ยมันมีกำแพงมันมีวัตถุที่อยู่ด้านหน้าครับอะถ้าเกิดปรับเซ็นเซอร์แรงปามมันก็จะสะท้อนกลับสิ่งที่อยู่ด้านหน้ามันทําให้เกิดการวัดค่าเพี้ยนได้ฉะนั้นก็ต้องปรับให้ลดลงหรือถ้าเกิดว่าต้องการคนเดินผ่านตัวเซ็นเซอร์ได้ไกลขึ้นก็ต้องปรับความไวเพิ่มมากขึ้นให้สามารถที่ทำการตรวจจับได้ไกลยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะครับระบบนับคนเข้าออกอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันบินพร้อมการแจ้งเตือนนะะฮผ่าน i n e n o t i f i c a t i o n นั่นเองครับนนี่ก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับข้างครับอับนนี้ขาเข้านะครับเราลองกดปุ่มรีเซ็ตดูครับ ค่าที่นับได้นะครับก็จะกลับกลายเป็น0ูนย์และสามารถที่จะเริ่มต้นนับใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับพร้อมระบบการแจ้งเตือนผ่านไล n e เดทไ i เคชั่นครับผมขอจบการนำเสนอนับเครื่องนับคนเข้าออกอัตโนมัติแจ้งเตือนผ่านไลน e เด i f i เคชั่นพร้อมแสดงค่าผ่านแอปพลิเคชันบินและหน้าจอ Ld e d 7 n s i x m e n นะฮะควบคุมด้วย Node MCU h p 826 Wi-Fi โมดูลแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ